รัฐมนตรีสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดต่อหรือเชื้อไวรัสโควิด-19ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะในกรณีเกิดโรคติดต่อหรือเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนะคะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และสถานกักกันโรคระดับพื้นที่หรือ Local Quarantine ค่ะของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมทั้งกล่าวว่าให้สั่งการหน่วยงานและก็สังกัดที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานเฝ้าระวังรวมถึงป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ต่างๆรวมถึงห้องปฏิบัติการโดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษด้านสาธารณสุขพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของการควบคุมโรคในพื้นที่ก็แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการค้นพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะคะได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ใช่การเป็นการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายไม่มีทางที่จะหลุดลอดมาตรการด้านสาธารณสุขไปได้ค่ะครับผมนอกจากนี้นะครับเราจะได้เห็นเลยว่าเขามีการดำเนินการตามขั้นตอนนะครับโดยได้ส่งทีมการควบคุมโรคแล้วก็จัดส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานจำนวน5คันด้วยกันให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับในกลุ่มผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดใน6กลุ่ม6กลุ่มนี้ครับคุณผู้ชมมีอะไรบ้างชุมชนวัดหลวงสุเหร่ามะดีนะนะครับชุมชนอิสลามตลาดชุมชนประชารักษ์นะครับซึ่งได้มีการตรวจหาเชื้อไปแล้วจำนวน 4,678 รายด้วยกันซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก2รายนะครับเป็นคู่สามีภรรยาชาวเมียนมาแล้วก็ได้สอบสวนโรคผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงอีกจำนวน9รายขณะนี้เข้ากักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้ทำการตรวจหาสารคัดหลั่งส่งที่ศูนย์วิทยาการแพทย์นะครับที่2จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ได้รับการรายงานผลว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก3รายเป็นลูกของสามีภรรยาที่ตรวจพบเชื้อก่อนหน้านี้1รายแล้วก็อีก2รายเนี่ยเป็นหลานนะครับทำให้ขณะนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชาวเมียนมาที่อยู่ในอำเภอแม่สอดรวมทั้งสิ้น5รายด้วยกันครับถูกต้องเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็ได้ยกระดับมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันรวมถึงการควบคุมโรคนี้ด้วยนะคะในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในอย่างเข้มข้นขึ้นทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ในทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอสม.ด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนชาวบ้านต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลละกันเพราะว่าสำคัญมากๆนะคะอย่าให้มีการลักลอบเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายก็คือตามแนวชายแดนธรรมชาติเอ่ยแหม่น้ำเมยเอ่ยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าเราจะตรวจสอบค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่ณขณะนี้และสำคัญมากๆคือกาดอย่าตกค่ะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะใช่แล้วครับเชื่อว่าถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเราก็จะห่างไกลจากโรคนี้แน่นอนถึงแม้ว่ามันจะเริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเราแล้วแต่กาดก็อย่าตกนะครับ